มาเลยคะกินยุกยิกห้ามยุกยิกค่ะห้ามขยุกขยิกคนไหนขยุกขยิกคนนั้นแหละต้องโดนใครทุกโดนทำโทษใช่ไหมหัวโดนทำโทษสองคนนี่นี่นี่แม่จะมีไข่ไก่นะคะสองคนนะป้าขอสองคนนะคนแพ้สองคนจะต้องโดนไข่ตอกใส่หัวอ่ะเริ่มก่อนใครก่อนแมงวันมาจับต้นพริกคนไหนขยุกขยิกคนนั้นแหละตดเอาห้ามขยุกขยิกนะห้ามขยุกนะห้ามพวกขยุกขยิกแล้วออกมาไม่ออกมาพี่ขยุกขยิกแล้วออกมาแกหยุดหยิกแล้วออกมาหนูยอมเลยเอาหนูหยุดหยิกเอาเหลือสองคนใครจะเป็นผู้ชนะเอาใครเป็นผู้ชนะห้ามหยุดหยิกนะหนูช่วยด้วยได้ไหมเอาเลยห้ามหยุดหยิกนะเอาพี่น้ำหยุดหยิกแล้วเอาพี่พีเป็นคนชนะยี่คราวนี้แม่จะให้พี่พีเลือกสองคนว่าพี่พีจะทำการเอาไข่เคาะหัวไข่สองคนจะทำยังไงดีจะทำไงดีพี่พีทเลือกยังไงดีพี่พีทอย่าเอาทุกคนอ้อนบอลให้พี่พีทอย่าเคาะไข่หัวตัวเองอ้อนบอลพี่พีทเอาพี่พีทเลือกพี่พีทจะเคาะหัวไข่ใครแอร์ค่ะน้องไม่ถ่ายฮะน้องไม่ถ่ายทำไมไม่ถ่ายล่ะลูกมาเคาะไข่เลยแพ้มาเคาะไข่เลยพีมพีมเอาวีดก่อนพีมเอาไข่ของหัวพีมเดี๋ยวอย่าเพิ่งจ้าๆนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาพีมยืนตรงนี้พีมมายืนตรงนี้พีมกลัวพีมยืนตรงนี้เอาทุกคนคอยหนูอยากโดนตอกพีมเงยหน้าพีมเงยหน้าเอามือออกแม่หนูอยากโดนตอกแทนอ่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการทำโทษพีมี่ของเราแล้วโดยการเอาไข่ตอกหัวเอาพี่พีทเตรียมนะ1 2 3ตอกทำไมจะต่อใครหนูขอต่อเองหนูขอต่อใส่หัวเองได้ไหมบ้าเลยได้ไหมอ่ะ1 2 3ตอกต่อใครมาตอกนี่จะต้องมาเตรียมหัวตอกต่อใครอุ๊ยรถไฟมาปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ทางคลิปสนุกด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบายเอาคนแพ้ไปล้างผมเลยค่ะพีมครับพีมคนแพ้ครับ